พักหลังๆมานี้นะคะดูเหมือนว่าพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยจะหวานแรงถึงยาย่าอุรัสยากลางวงสัมภาษณ์อยู่บ่อยๆค่ะจนล่าสุดก็ถูกลือออกมานะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นั้นเป็นเพียงแค่สคริปต์ที่ถูกบรีฟขึ้นมาเท่านั้นซึ่งงานนี้ค่ะจะเป็นแค่ข่าวเมาส์หรือว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องรอให้ณเดชน์ออกมาตอบเองจะดีกว่าเพราะว่าล่าสุดนะคะเจอตัวสาวยาย่าเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงแค่เรื่องที่เพิ่งไปเที่ยวเชียงใหม่ตามรอยซุปตารุ่นพี่อย่างคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็เรื่องของเพื่อนซีอย่างสาวคิมเบอร์รี่ที่กำลังมีคนกุข่าวว่าเลิกกับหมากปรินเท่านั้นค่ะลงรูปคุยกับเพื่อนแล้วค่ะว่า smooth touch แน่นอนค่ะอีกอย่างนะคะเอายังไม่หมดมีทุกอย่างที่ย่าพูดไปเมื่อกี้นี้คือ perfect protection smooth แบบว่าเป็นคราบๆบนมือเป็นคราบๆมันๆซึ่งถ้าเราฟับกับหนูว่าไม่เห็นค่ะแต่ว่าเข้าใจค่ะทุกคนเจอซึ่งมันก็จริงๆมันก็ไม่น่ารักค่ะ relationship มันคือคน2คนเราควรไม่ว่าจะมาตามๆมาอย่างนี้เรามีกันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมีค่ะแต่ว่าก็มันอยู่ที่2คนค่ะอย่างอื่นที่อยู่รอบข้างเอาจริงๆมันมีทั้งบวกและลบสำหรับย่าค่ะมันก็ทำให้เรายิ่งมั่นใจซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้ไปแม่ห้องสอนมาไงบ้างตามรอยพี่อ้ำอ่ะสวยมากเลยนะคะก็เป็นแบบไอเดียที่ดีค่ะแบบมันสุดหูสุดตาดีค่ะแบบน่าจะแบบเกือบ70แถวเลยมั้งคะที่เป็นดอกไม้พี่อ้ำมาคอมเมนต์ใน IG เราด้วยดีต่อใจมากเลยค่ะเรียกว่าพี่อ้ำมิชชั่นคอมพลีทมิชชั่นคอมพลีทค่ะสวยค่ะสวยจริงๆค่ะใครไปเที่ยวก็ลองไปดูกันอย่างวินาทีแรกที่เราได้เห็นพุ่งดอกไม้ที่เราแบบตั้งใจอยากจะไปดูมันเป็นยังไงย่าคือมันร้อนมากเลยค่ะมันร้อนมากแต่ว่าคือรูปออกมาสวยทุกรูปเลยค่ะก็จริงๆหนูขึ้นเชียงใหม่อยู่แล้วค่ะมีแพลนว่าจะขึ้นไปกับคุณครูที่เคยเรียนที่ Regents ค่ะแล้วก็ขึ้นไปดูโรงเรียนที่ปกติหนูกับคุณแม่ก็จะทำโรงเรียนที่อยู่บนดอยอยู่ใช่